สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูถนอมอาหารอีกหนึ่งเมนูค่ะนั่นก็คือหมูพวงทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยเลยค่ะไปดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้หมูสันนอก500กรัมค่ะหั่นเป็นชิ้นตามภาพเลยค่ะวิธีการทำจะคล้ายๆกับหมูแดดเดียวนะคะแตกต่างกันตรงที่ว่ารสชาติจะต่างกันเนาะถ้าเกิดว่าเป็นหมูแดดเดียวเนี่ยเขาจะออกหวานนิดนึงแต่ว่าหมูพวงเนี่ยจะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะก็จะออกรสเค็มๆนำนิดนึงค่ะวิธีการทำคล้ายๆกันเลยค่ะหมูพวงนี้เขาก็จะเอามาร้อยกับตอกนะคะหรือว่าไม้ไผ่ค่ะแล้วเราก็จะนำไปตากแดดค่ะหลังจากนั้นเรามาทำน้ำหมักหมูกันค่ะเราใช้ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะผสมรวมกันนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะส่วนผสมจะมีน้อยมากเลยค่ะตัวน้ำซอสที่เราใช้คลุกหมูนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำหมูลงไปคลุกเลยค่ะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะให้ตัวน้ำหมักเนี่ยเขาเข้าไปในตัวเนื้อหมูนะคะค่ะใช้มือได้เลยค่ะเพื่อนๆล้างมือให้สะอาดนะคะเราก็ใช้มือคลุกเลยค่ะเพราะถ้าเราใช้มือนวดเนี่ยตัวน้ำซอสเขาจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูได้ดีกว่านะคะค่ะก็นวดเข้าไปแบบนี้ค่ะนวดจนน้ำแห้งเลยค่ะเราจะเห็นว่าน้ำแห้งแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยค่ะเราจะใช้พริกไทยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเรื่องการปรุงรสนี่เพื่อนๆชิมรสปรุงได้ตามชอบนะคะก่อนที่จะนำหมูใส่ลงไปค่ะชิมน้ำหมักของเราก่อนเนาะให้ได้รสชาติที่เราชอบค่ะหลังจากนวดได้ที่แล้วนะคะเราก็นำตอกหรือว่าไม้ไผ่ไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วก็นำมาเสียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะร้อยเขาเป็นพวงนะคะ1พวงก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะทำกินทำขายจะขนาดกี่ชิ้นก็แล้วแต่เลยค่ะแต่อันนี้ที่เอ๋ทำก็จะร้อยประมาณ4ชิ้นเนาะเพราะว่าเราทำกินเองนะคะค่ะตอกหรือไม้ไผ่นี่เพื่อนๆแช่น้ำก่อนนะคะเพราะถ้าไม่แช่น้ำเนี่ยเขาจะหักง่ายเนาะค่ะจริงๆแล้วหมูแดดเดียวกับหมูพวงเขาก็คล้ายๆกันนะคะอาจจะต่างกันที่รสชาติและหมูพวงก็เอามาเสียบไม้แค่นั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหมูแดดเดียวเนี่ยเวลาปรุงรสเนี่ยอาจจะออกหวานนิดนึงแต่ถ้าหมูพวงเนี่ยเอคิดว่าเขาน่าจะออกเค็มนำนะคะไม่ทราบว่าใครเป็นคนแบบเริ่มคิดเนาะก็ไอเดียสร้างสรรค์ดีค่ะเอามาร้อยเป็นพวงแบบนี้แล้วก็ตากแดดเวลาทอดก็ไปแขวนก็ง่ายดีค่ะสะดวกด้วยเนาะค่ะก็ร้อยเป็นพวงแบบนี้ทำจนเสร็จเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอามาแผ่บนกระด้งของเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตากแดดเช่นเดียวกันค่ะค่ะเวลาตากพยายามคลี่ชิ้นหมูออกนิดนึงนะคะไม่เช่นนั้นเขาก็จะแห้งไม่ทั่วกันเนาะค่ะก็แผ่เขาเต็มกระด้งแล้วนะคะค่ะเราก็เป็นนำเขาไปตากแดดค่ะเราจะตากแดดประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ความร้อนของแดดนะคะก็ไม่ต้องให้เขาแห้งจัดนะค่ะอันนี้เอก็ตากมาแดดค่อนข้างจะร้อนเลยค่ะตากนานไปหน่อยด้วยเนาะเขาก็แห้งดีแล้วแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถแกะเขาออกแล้วใส่ถุงแพ็คใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะในกรณีที่ยังไม่ทานนะอยู่ได้เป็นเดือนนะค่ะก็อันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปทอดกันค่ะเราก็ใส่น้ำมันในกระทะนะคะตั้งไฟปานกลางค่ะเราก็นำหมูลงไปทอดเนาะอันนี้ที่เอ๋ใส่หมูลงไปเนี่ยน้ำมันเขายังไม่ถึงขนาดร้อนมากนะคะค่ะแล้วเราก็หมั่นพริกเขานะคะหมูพวงกับหมูแดดเดียวเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันนะคะคือเขาตากแดดมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาทอดเนี่ยเขาจะไหม้ง่ายนะคะเราต้องหมั่นพริกเขานิดนึงนะคะใช้ทัพพีใช้ตะหลิวเขี่ยๆเขาค่ะค่ะก็หมั่นกลับเขาค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะสุกแล้วล่ะค่ะค่ะ
นี่เขาก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นค่ะหลังจากนำขึ้นเราก็ไปพักเขาไว้ในกระชอนให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะแล้วเราก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวได้เลยค่ะเพื่อนๆ อาจจะทำน้ำจิ้มแจ่วสักถ้วยเล็กๆก็ได้ค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับหมูพวงนะคะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ